สวัสดีนะครับผมคลิปนี้นะฮะวิธีการเป็นวิธีการใช้บ่วงดักพังพรนะครับผมพร้อมเสียงต่อลำโพงนะนี่เป็นเซตพร้อมต่อนะครับผมนะใครที่สนใจนะครับผมนะชุดนี้ก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้นะเดี๋ยวมาดูนะฮะวิธีการใช้งานง่ายๆนะครับผมนะเซตหนึ่งจะมี5หลัก30บ่วงนะครับผมหลักหนึ่งจะมี6บ่วงนะครับผมนะครับผมนะ1 2 3 4 5 6นะครับผมโอเคนะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานนะครับนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะครับผมวิธีการใช้งานนะปักให้ลงดินนะครับผมนะให้บ่วงกับดินนะห่างประมาณนิ้วหนึ่งนะครับผมนะถ้าหญ้ามันหนานะครับผมปักให้ติดหญ้าเลยนะเวลาเราปักนะครับผมประมาณนี้นะครับฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปิดเสียงไว้เลยนะฮะวิธีการปักนะครับผมมันมีหลายวิธีนะมันมีหลายวิธีนะแล้วหลายแนวนะมันอยู่ที่แนวของลูกค้าว่าจะปักแบบไหนนะมันไม่แน่นอนนะฮะลูกค้านะมันไม่แน่นอนนะฮะพังพรมันเข้ามันไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมนะผมจะบอกว่าปักแบบนี้มันจะเข้ามันจะติดมันติดแน่นอนนะครับเพราะว่าเราใช้บ่วงนะครับผมแต่ว่าทางที่มันเข้าอ่ะมันไม่เหมือนกันไงนะมันอยู่ที่ลูกค้าตัวนี้ผมบอกจริงเลยมันอยู่ที่ลูกค้านะเวลาเราปักเราจะปักยังไงแต่ว่าตัวนี้ผมจะมาปักแบบแถวแบบตรงเลยเอาง่ายๆนะครับผมนะผมจะสอนวิธีการเวลาเราปักให้ห่างกับดินยังไงนะประมาณไหนนะครับผมคุณลูกค้าที่จริงอ่ะเวลาลูกค้าเอาไปใช้เองอ่ะลูกค้าต้องดูสถานที่ของลูกค้าที่ใช้นะครับผมแล้วก็ตามแนวของลูกค้าเลยนะแต่ต้องปักอย่าให้สูงนะเวลาลูกค้าปักอย่าให้สูงเกินนะครับผมเอาให้พอดีนะครับผมนะให้พอดีกับตัวพังพรเวลามันผ่านให้หัวมันเข้าได้นะครับนะประมาณว่าให้บ่วงกับดินอ่ะอย่าสูงเกินนะเวลามันจะเข้าอ่ะนะครับผมนะผมเวลาบ่วงพังพรมันเข้าอ่ะเดี๋ยวกลัวมันไม่เข้าบ่วงไงก็เลยต้องปักให้ลงนิดนึงแต่ให้อย่าให้ติดดินเกินนะครับผมนะตัวนี้บ่วงประมาณ4นิ้วนะครับผมพร้อมลำโพงพร้อมลำโพงเสียงต่อเลยนะครับนะพร้อมลำโพงเสียงต่อเลยนะครับผมอันนี้ปักแบบแถวนะฮะอันนี้เป็นเซตหนึ่งนะฮะเซตหนึ่งพร้อมเสียงต่อนะครับผมเดี๋ยวเราเวลาเราปักเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็เอาไปตั้งนะครับตัวลำโพงตั้งตัวลำโพงนี้เลยนะครับผมใกล้ๆกับบ่วงนะชุดนี้ไม่มีตัวล่อนะครับชุดนี้ไม่มีตัวล่อนะครับผมนะเอาบ่วงไปปัดใกล้ๆเลยนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เปิดเสียงทิ้งไว้เลยนะเดี๋ยวเราเปิดเสียงทิ้งไว้เลยนี่นะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมวิธีการใช้งานแล้วก็ลูกค้าต้องดูสถานที่ของลูกค้าด้วยนะครับผมว่าสถานที่ของลูกค้าต้องปรับแบบไหนอันนั้นตามแนวของลูกค้าได้เลยนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงคลิปวิธีการใช้งานบ่วงอื่นให้ลูกค้าได้ดูอีกนะครับผมนะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับผมใต้คลิปนะฮะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะนี่นะครับผมประมาณนี้นะประมาณนี้เลยนะครับผมนะปักแบบแถวนี้5หลักนะฮะยาวประมาณ3เมตรได้นะครับผมประมาณนั้นนะฮะสำหรับที่นี้นะฮะลากันตรงนี้เลยนะครับผมลากันตรงนี้เลยนะครับผมนะสวัสดีครับ